เริ่มต้นวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปเปิดกรุเซียนพระกันดีกว่าอุ๊ยอยากรู้แล้วต้องเป็นพระอะไรพระรอดมหาวันนั่นเองต้องมีถูกต้องหนึ่งในพระเบญจภาคีใช่ไหมคะที่เซียนพระนี่อยากครอบครองมากที่สุดตอนนี้ค่ะเจ้พาคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะนี่เลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้นะคะที่วัดนิคมพัฒนารามค่ะอยู่ที่ตำบล นิคมพัฒนานะคะอำเภอมะนังจังหวัดสตูลคุณผู้ชมตรงนี้เป็นสถานที่เก็บรักษาไหโบราณซึ่งเขาเชื่อกันว่ามีอายุไม่น้อยกว่า 1,300 ปีและพบโดยญาติโยมในพื้นที่นะคะนำมาถวายพระครูโสพลปัญญาสารค่ะเจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนารามผัง7เพื่อเป็นที่ระลึกเอาไปนำไปฝากไว้เมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะคือตามประวัตินะคะเขาเชื่อกันว่าไหโบราณใบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นไหที่เคยบรรจุพระพุทธรูปจำนวนมากนะคะเพื่อรักษาองค์พระพุทธรูปในสมัยนั้นค่ะโดยเฉพาะพระรอดมหาวันซึ่งเป็นพระดังของจังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคี5องค์ค่ะที่หลายคนเนี่ยอยากมีไว้ครอบครองราคานะเจ้หลักล้านบาทค่ะแน่นอนแล้วความพิเศษนะคุณผู้ชมความพิเศษของไหโบราณเนื้อดินเนี่ยมีพระรอดมหาวันเกาะติดไหจนกลายสภาพเป็นเนื้อดินเป็นเนื้อเหล็กสนิมแข็งติดไหจนยากที่จะแกะออกมาพระครูโสพลปัญญาสารเจ้าอาวาสเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะคะว่าโยมที่นำมาถวายให้วัดเนี่ยบอกว่าให้ลองอธิษฐานคือถ้าบุญมีจริงในการครอบครองเนี่ยเราจะสามารถแกะออกมาด้วยมีการใช้ช้อนงัดเบาๆเลยคุณผู้ชมซึ่งสามารถที่จะแงะออกมาได้จริงเพียง1องค์เท่านั้นส่วนอีก5องค์ที่ติดบริเวณไหแล้วก็ฝาของไหนะคุณผู้ชมนะไม่สามารถที่จะงัดออกมาได้ซึ่งต้องใช้เครื่องทุ่นแรงอ่ะแต่ทางวัดเห็นว่าอยากจะให้องค์พระรอดมหาวันเนี่ยอยู่แบบนี้แหละ อยู่ให้เยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้ร่วมกันชื่นชมแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์และเตรียมที่จะนำใส่กรอบไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ค่ะสำหรับพระรอดมหาวันนะคะคุณผู้ชมที่เกาะไหโบราณเนี่ยค่ะก็คือมีทั้งพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กค่ะเป็นพระพุทธรูปเนื้อดินผสมว่านมีอายุนานนับพันปีค่ะจนองค์พระเนี่ยกลายมาเป็นเนื้อเหล็กเหมือนฟอสซิลเลยค่ะที่แบบแข็งมากๆเลยนะจนสามารถนำมาใช้กรีดกระจกให้แตกก็ได้อ่ะค่ะส่วนราคาค่ะคุณผู้ชมท่านเจ้าอาวาสวัดบอกว่าไม่สามารถประเมินได้นะคะแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าใครบูชาพระรอดแล้วเนี่ยก็จะแล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวงสมชื่อค่ะใช่แล้วนี่เลยเอามาให้ดูเป็นบุญตาทั้งเราสองคนแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ